อย่างที่บอกค่ะว่าเราสัญจรลงพื้นที่ทั้งทีไม่ได้มาเพียงแค่พื้นที่นี้เรายังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดไปดูการช่วยเหลือไปดูการอยู่อาศัยในช่วงเวลาค่ำคืนค่ะเป็นพื้นที่หมู่4ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาต้องย้ายขึ้นมาอยู่ที่จุดอพยพนาน1เดือนแล้วติดตามเรื่องนี้จากคุณอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณค่ะข้าวของเครื่องใช้รถจักรยานยนต์รวมถึงสัตว์เลี้ยงถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่ในเต็นท์ริมถนนที่ชาวบ้านหมู่4ตำบลสะพานไทยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่พักชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมบ้านจนมิดหลังคาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้หนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมสะท้อนว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าปี2554โดยกระทบถึงการประกอบอาชีพต่างขาดรายได้และบางคนเป็นโรคประจำตัวการเดินทางไปหาหมอจึงยากลำบากการมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องหาปลาเพื่อนำมาเป็นอาหารประกอบกับถุงยางชีพที่ได้ก็มีความสำคัญในเวลานี้ก็เนี่ยก็ที่เห็นนี่มันลำบากมากพูดกันง่ายๆเนี่ยแม้จะเวลาจะกินจะนอนอะไรพูดกันภาษาชาวบ้านนะจะกินจะนอนมันก็ลำบากและยังบ้านก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมเอาของขึ้นหนุนขึ้นไว้ก็ต้องอยู่ในบ้านคนหนึ่งถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวก็ค่ำกลางคืนก็หมดมาอยู่นี่มันน้ำมันเสียอาจไม่มันคันนะเราก็ค่อยเกามันก็กลายเป็นเบาหวานด้วยไงแล้วหมอก็บอกว่าไม่ให้เปียกน้ำเดี๋ยวจะตัดขาอะไรต่ออะไรมาเช้าเปียกน้ำขณะที่ชาวบ้านในเขตชุมชนเมืองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันจึงมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนแม้จะอยู่ในเขตเมืองแต่น้ำที่ท่วมบ้านชั้นเดียวทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จึงตัดสินใจมาอยู่ที่นี่รวมทั้งต้องทำงานซึ่งการเดินทางจากศูนย์พักพิงมีความสะดวกมากกว่าก็คือในชุมชนมี153หลังคาเรือนนะคะตอนนี้น้ำในชุมชนเยอะมากระดับหน้าอกเลยค่ะแล้วเป็นส่วนมากจะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องออกมาอยู่ที่ศูนย์นี้ค่ะส่วนทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่ดูแลศูนย์พักพิงดังกล่าวได้จัดเตรียมที่นอนพร้อมมุ้งไว้บริการรวมถึงอาหารและน้ำดื่มและมีพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการพร้อมทั้งยังประสานทีมแพทย์ให้เข้ามาดูแลด้วยตั้งแต่น้ำท่วมมา2เดือนเศษฮะเราก็มีศูนย์อำนวยการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดสารปูนวรวิหารโดยพระเดชพระคุณเจ้าครับพร้อมครับนะฮะเทศบาลเราแบ่งเป็นฝ่ายที่ดูแลเบื้องต้นก็คงจะต้องสกรีนเรื่องละโรคภัยแค่เจ็บก่อนนะฮะคงยังไม่ละเว้นที่ต้องสกรีนเรื่องโควิด-19 ต่อมาเองก็มีได้นิ่งนอนใจได้นิมนต์ท่านเจ้าคณะปกครองเจ้าบ้านมาปรึกษาหรือว่าวัดไหนพอจะมีความพร้อมช่วยเหลือจุนเจือกับพี่น้องยามทุกยากลำบากเช่นนี้ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่21ตุลาคม2565รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด15อำเภอ163ตำบล1045หมู่บ้าน 76,691 ครัวเรือนสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการก็คืออยากให้น้ำที่ท่วมอยู่ลดลงโดยเร็วเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่หลังจากนี้สิ่งที่ตามมาคือความเสียหายไม่ว่าบ้านเรือนหรือไร่นาต่างจึงต้องการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาต่อไป